بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนอ่านอัลกุรอานคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็พักกันสักประมาณ10นาทีโดยประมาณนะครับแล้วเราก็มาต่อกันคาบที่2สิ่งที่อยากที่จั่วหัวทิ้งท้ายไปเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องรู้ถึงความดีต่างๆที่เราได้ปฏิบัติทำกันไปแล้วซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับว่าการละหมาดนั้นมันมีผลดีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะอยากจะบอกท่านพี่น้องได้รู้ถึงหน้าตาของการละหมาดซะก่อนการละหมาดที่เราก็เรียกกันติดหูติดปากติดหูไปไหนไปละหมาดไปทำอะไรเอาไปละหมาดละหมาดก็คือละหมาดนะจริงๆแล้วเราเข้าใจความหมายของคำว่าละหมาดไหมละหมาดตามหลักการที่เราที่ใครๆก็แล้วแต่จะไปเรียนเมืองไหนก็แล้วแต่จะไปเรียนซาอุดีจะไปเรียนไคโรจะไปเรียนจอร์แดนจะไปเรียนโมร็อกโกหรือไปซูดานเนี่ยเวลาที่เขาจะสอนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่นะเวลาในเรื่องของศาสนาเนี่ยเขาจะสอนถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เขาจะมีคำจำกัดความคำจำกัดความเพื่อที่จะให้เรารู้ถึงอะไรตัวตนของคำนั้นเช่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือการละหมาดการละหมาดภาษาอาหรับก็คืออะไรอัศศอลาตุที่เราเรียกแปลเป็นภาษาไทยคือการละหมาดทีนี้การละหมาดคืออะไรท่านพี่น้องรู้เปล่ามันมีทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านภาษาและกับทั้งด้านบทบัญญัติเอาทั้งด้านภาษาก่อนทั้งด้านภาษาอัศศอลาตุลุกอตันทางด้านภาษานะแปลว่าอัดดุอาดุอาแปลว่าขอพรเพราะฉะนั้นการละหมาดถ้าทำดังภาษาแปลว่าอะไรการขอพรการขอดุอาการขออะไรตาอะไรที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราทางด้านภาษาแปลว่าอัดดุอาเอาเรามาดูในทางด้านนะทางด้านบทบัญญัติทางด้านบทบัญญัติเนี่ยท่านพี่น้องบรรดานักวิชาการเขาก็ได้รวบรวมกันเอาไว้แล้วก็อธิบายให้เราได้รู้จักตัวตนของการละหมาดตัวตนของการละหมาดคืออัลอิฟติตาฮูบิตักบีรอติลอิห์รอมการที่เริ่มด้วยกับอะไรการตักบีรใช่ไหมที่เราก่อนที่จะเข้าละหมาดเนื้อแท้ของการละหมาดคือต้องอะไรต้องตักบีรอติลอิห์รอมตักบีรอติลอิห์รอมนะไม่ใช่ตักบีรนะเพราะว่าตักบีรธรรมดาก็คืออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนั่นคือตักบีรแต่ถ้าเกิดว่าตักบีรอติลอิห์รอมคือจะต้องอะไรยกมือของเราทั้งสองข้างขึ้นไปแบบนี้แล้วก็อะไรกล่าวว่าตักบีรอตุลอิห์รอมโดยการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อะไรมากอดอกนั่นเริ่มต้นด้วยการอิฟติตาห์อิฟติตาห์แปลว่าการเปิดการเริ่มต้นด้วยการตักบีรอตุลอิห์รอมวะอะไรวะอิคติตามบิตัสลีมและก็อะไรจบด้วยการให้สลามการให้สลามเริ่มด้วยตักบีรอตุลอิห์รอมนะเริ่มด้วยตักบีรอตุลอิห์รอมปิดท้ายด้วยกับอะไรด้วยการให้สลามเวลาเราละหมาดอ่านตะชะฮุดอ่านดุอาอะไรตาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมตามหลักของภาษาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยกับตักบีรอตุลอิห์รอมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการให้สลามอะลาวะจะฮิลมักซูสหรืออะลาชูรูติลมักซูสนะแต่จะต้องมีเงื่อนไขของมันเฉพาะเจาะจงเฉพาะของเรื่องละหมาดเงื่อนไขของละหมาดอะไรบ้างเพียบเลยฟัดดูของการละหมาดอะไรบ้างล่ะเพียบเลยนะมาอันนี้พร้อมกันนะการตั้งเจตนาเพราะนั้นในเนื้อแท้นะในความหมายของคำว่าอัศศอลาตุที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการละหมาดเนี่ยทางด้านภาษาเรารู้ละแปลว่าการขอดุอาแต่ในทางด้านบทบัญญัติแปลว่าอะไรการเริ่มต้นด้วยกับตักบีรอตุลอิห์รอมและก็ปิดท้ายนะด้วยการให้สลามจบเรื่องของการละหมาดก็คือการให้สลามคือพูดง่ายให้สลามก็คือจบละหมาดทีนี้เวลามันจบละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรารู้เนื้อแท้ของการละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้อง
การละหมาดถ้าเราจะมาดูพูดถึงผลดีของมันนะวันนี้1ชั่วโมงเนี่ยพูดไม่หมดเอาเท่าที่อะไรเอาเท่าที่ไหวแล้วก็เอาเท่าที่เวลาพอก่อนแล้วกันซึ่งจริงๆหลายต่อหลายคนไม่รู้เดี๋ยวซ้ำไปการละหมาดของเราจริงๆแล้วมันมีข้อดีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยข้อดีข้อแรกเลยนั่นคืออะไรที่เราเคยได้ยินในละหมาดวันศุกร์ประจำอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุงกัรนะแท้ที่จริงการละหมาดนั้นจะสามารถยับยั้งความชั่วความเลวทรามได้ถ้าพี่น้องว่าจริงไหมจริงไม่จริงบางคนบอกว่าโอ้ยเรารู้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าการละหมาดเนี่ยไม่ใช่การละหมาดใช่การละหมาดจะยับยั้งความชั่วได้แต่บางคนละหมาดแล้วไม่เห็นจะเลิกชั่วเลยยับยั้งได้จริงเหรอยับยั้งได้การละหมาดจะเป็นตัวที่จะไปยับยั้งให้ตัวเรานั้นไม่ให้ทำอะไรในสิ่งที่ชั่วช้าในสิ่งที่โสมมได้เพราะนั้นนั่นข้อดีของการละหมาดถ้าเกิดว่าเราไม่ละหมาดล่ะถ้าเราไม่ละหมาดไม่มีอะไรป้องกันเลยถ้าเราไม่ละหมาดนะชัยฏอนมาหลอกไปทำความชั่วไปทำความไม่ดีเนี่ยง่ายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีละหมาดให้เข้าใจไว้ด้วยว่าการละหมาดนั้นจะยับยั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ละหมาดโดน2เด้งด้วย1ข้อหากระทงแรกคือไม่ยอมละหมาดข้อที่2คืออะไรไม่มีเกราะคุ้มกันที่จะป้องกันให้ตัวเขานั้นรอดภัยจากอะไรจากความโสมมจากความชั่วช้าได้เพราะฉะนั้นการละหมาดอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นท่านพี่น้องละหมาดอยู่ทุกวันทุกวักตูทุกเวลาตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงใช้บอกกับเราแน่นอนที่สุดเราก็มีเกาะคุ้มกันเวลาเราละหมาดการละหมาดก็จะอะไรไปยับยั้งความชั่วได้นะยับยั้งความชั่วได้อย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุงกัรนะการละหมาดจะยับยั้งความชั่วช้าและก็เลวทรามได้นั่นคือข้อแรกนั่นคือข้อดีของการละหมาดนะประการต่อมาประการที่สองและการละหมาดเนี่ยเป็นการละหมาดเป็นอะไรเป็นอิบาดะห์ที่ว่าอะไรนะเป็นอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบถามใช่มั้ยอะไรมั่งคำถามอะไรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบเราจะถามเราคำถามแรกเลยอะไรละหมาดในเมื่อเรารู้ว่าอัลเลาะห์จะถามเราคำถามแรกเรื่องละหมาดเราต้องทำให้ดีแล้วเราต้องทำให้ครบด้วยถามว่าที่เราต้องทำให้ดีแล้วต้องทำให้ครบเพื่ออะไรเราจะได้กลับไปตอบอัลเลาะห์ได้ไงใช่ไหมเราจะได้ไปตอบอัลเลาะห์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ละหมาดหรือเราทำละหมาดแต่เราทำไม่ดีเราก็ไปตอบอัลเลาะห์ไม่ได้ถามว่าในดุนยาเนี่ยเรายังหาข้ออ้างได้แต่ในว่าไปในวันนู้นเราหาข้ออ้างได้ไหมล่ะเวลาเราถามทำไมอยู่ดุนยาแกไม่ละหมาดโอ้จะมาบอกว่าโอ้ฉันงานเยอะอย่างยุ่งเลยตอนนี้ธุรกิจเดินไปทางไหนก็ไม่ได้เลยทุกเวลาทุกวินาทีทุกนาทีมีคุณค่าหมดเลยอย่างนั้นป่ะเราไม่มีโอกาสในการที่จะไปแก้ต่างในการที่จะไปพูดบอกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าฉันไม่ว่างในดุนยานะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้ว1ละหมาดยับยั้งความชั่วได้แล้ว2การละหมาดจะเป็นอะไรนะจะเป็นคำถามแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงตอบจะทรงถามเราในวันกิยามะห์เพราะนั้นในเรื่องของเวลาละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าเวลาละหมาดตอนไหนดีที่สุดแจ๋วที่สุดฮะทุกเวลาละหมาดไหนเวลาช่วงไหนที่ละหมาดแล้วแจ๋วที่สุดอ่ะฮะเอาเวลาไหนเดี๋ยวใครตอบถูกมีต้มมัดให้2มัดละหมาดดีทุกเวลาแหละแต่เวลาไหนที่เราจะละหมาดและดีที่สุดเวลาของละหมาดอะเวลาไหนฮะใช่ถูกต้องเดี๋ยวไปเอาข้าวต้มมัด2มัด นะคือบรรดาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกบรรดาซอฮาบะห์ถามนบีครับพูดภาษาบ้านเราแล้วจะได้เข้าใจกันง่ายนบีครับการงานอะไรที่เป็นการงานที่ดีที่สุดท่านน้องรู้ว่าการงานที่อะไรที่เป็นการดีที่สุดคืออะไรอัสลาตุอะลาวักติฮาอัสลาตุอะลาวักติฮาก็คืออะไรการละหมาดในช่วงเริ่มต้นของเวลาการละหมาดในช่วงเริ่มต้นของเวลาในช่วงเริ่มต้นของเวลาคืออะไรเวลาอย่างสมมติเวลาซูรีเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่มันประมาณเที่ยง
15หรือ20นาทีโดยประมาณเวลาเราได้ยินเสียงอาซานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทำไงเตรียมตัวอาบน้ำละหมาดเวลาเราได้ยินเสียงอาซานเราได้ยินเสียงอาซานก่อนนะเตรียมตัวที่จะไปอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะมาละหมาดในช่วงแรกของเวลาจะละหมาดเป็นญะมาอะห์ที่สุเราะห์หรือจะละหมาดญะมาอะห์ในสถานที่ทำงานรวมตัวกันอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนั่นแหละในช่วงแรกของเวลาเป็นอะไรเป็นเวลาที่แจ๋วที่สุดเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดอยากได้มั้ยล่ะถ้าอยากได้อย่าว่าแต่ตัวผมหรือว่าตัวใครเลยท่านพี่น้องสามารถไปทำเวลานี้ได้เลยเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าทำเวลานี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ทำการงานที่อะไรนะประเสริฐที่สุดอยากได้ไหมถ้าอยากได้ทำไงก็ไปทำในช่วงแรกของเวลาในทุกๆเวลานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุบฮีละหมาดซูรีละหมาดอัสรีมักริบอิชาไปทำช่วงแรกของเวลาดีที่สุดนะไปทำเวลาช่วงแรกของเวลาดีที่สุดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราแบบนี้นะ2การละหมาด5เวลาการละหมาด5เวลาเนี่ยเมื่อกี้ก่อนสักครู่เนี่ยเราได้บอกกับท่านพี่น้องไปแล้วข้อดีของมันคือห้ามปรามความชั่วและเวลาที่ดีที่สุดการงานที่ดีที่สุดก็คือรายการละหมาดช่วงแรกของเวลาคือละหมาดฟัรดู5เวลานะประการต่อมาประการที่3ตุกซิลุลคอตอยาถ้าละหมาดแล้วได้แน่แต่อย่างอื่นไปทำยังไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าละหมาดได้แน่อัลลอฮ์จะลบล้างอะไรความผิดเรามีเยอะมั้งวันๆเนี่ยเอาเงี้ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยวันเนี้ยนะเรามีความผิดยังเราจำได้ไหมมีแล้วจะมากหรือจะน้อยจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยเยอะแยะเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเรามีการละหมาดปุ๊บทำไงถ้าเรามีการละหมาดจะเป็นไงความผิดบาปที่มันอยู่ในตัวของเรามันจะเป็นไงนะอัลลอฮ์จะลบล้างให้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องดูนะระหว่างการละหมาดฟัรดู5เวลาตั้งแต่ซุบฮ์ถึงซูรีซูรีถึงอัสรีอัสรีถึงมักริบมักริบถึงอิชาอิชาถึงซุบฮ์ถ้ามีนะเนี่ยในช่วงในช่วงระหว่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอะไรยุกัฟฟิรุซัยอาตอัลลอฮฺจะลบล้างความผิดให้ในช่วงละหมาดอะไรละหมาด5เวลาแล้วถ้ามีน้องว่ามันมีความต่างไหมล่ะซุบฮ์ถึงซูรีเนี่ยในช่วงเวลาเนี่ยในระหว่างเนี่ยอัลลอฮฺลบล้างความผิดให้นะลบล้างความผิดให้จากซูรีไปถึงอัสรีช่วงเวลานี้อัลลอฮฺก็ลบล้างความผิดให้จากอัสรีไปถึงมักริบอัลลอฮฺก็ลบล้างความผิดให้จากมักริบไปถึงอิชาอัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดให้จากอิชาถึงซุบฮ์อัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดให้สรุปแล้วถ้าละหมาดฟัรดู5เวลาทั้งวันเรามีสิทธิ์เรามีอภิสิทธิ์เลยในการที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าพระนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างการเวลาในระหว่างการละหมาดทั้ง5เนี่ยอัลลอฮ์จะยุกัฟฟิรุอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ถ้าเราทำอยู่ทุกวันทุกเวลาเรามีสิทธิ์ไหมอัลลอฮ์ลบล้างความผิดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุปมาของการละหมาด5เวลามันก็เหมือนอุปมาเหมือนที่ว่าหน้าบ้านของเรามีแม่น้ำมีแม่น้ำไหลผ่านเรากระโดดลงตอนเช้าเรากระโดดลงไปอาบน้ำตื่นขึ้นมาเช็ดตัวสะอาดไหมสะอาดเดี๋ยวเราไปทำอะไรมาสกปรกกลางวันไปทำนาไปแบกนาอะไรตาอะไรกลางวันกลับมาถึงบ้านกระโดดลงแม่น้ำชำระร่างกายถูขี้คงขี้กายสะอาดไหมฉันใดก็ฉันนั้นแหละฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเกิดว่าเรามีละหมาดฟัรดู5เวลาก็เปรียบไปก็เหมือนมีแม่น้ำอยู่หน้าบ้านเรามารู้สึกมาสกรู้สึกไม่สะอาดเรากระโดดลงไปในคลองกระโดดลงไปแม่น้ำนะแม่น้ำนี่เปรียบเทียบนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครมีแม่น้ำมีบ้านอยู่หน้าคลองแสนแสบกระโดดลงไปก็คงจะเน่าอ่ะนะแต่เราจะบอกว่าถ้านบีเปรียบอุปมาถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าอุปมานะเปรียบเทียบเหมือนว่าใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดฟัรดู5เวลามีอุปมาก็เหมือนดังที่ว่าบ้านของเขานั้นอยู่หน้าแม่น้ำเวลาเรานึกจะอะไรตัวของเราสกปรกซกมกหรือโสมมนะกระโดดลงไปนะไปทำละความสะอาดการละหมาดของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกกับเราว่าการละหมาดเนี่ย1ลบล้างความผิดตุกัฟฟิรุสซัยยิอาตตุกัฟฟิรุสซัยยิอาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงอะไรด้วยลบล้างความผิดที่มันอยู่ในตัวของเรานะ
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัศศอลาตุลคอมซ์การละหมาดฟัรฎู5เวลาตุกัฟฟิรอติมาบัยนะฮุนนะอิซะจตะนะบัลกะบาอิรแต่มีข้อแม้นะแต่มีข้อแม้นะในระหว่างเนี่ยในระหว่างละหมาดซุบฮ์ถึงซุบฮ์ถึงซูรีซูรีถึงอัสรีอัสรีถึงมะกริบมะกริบถึงอีชาเนี่ยในระหว่างละหมาดทั้งหลายแต่ทั้ง5อย่างเนี่ย อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงยุกัฟฟิรอตซะยิอาตจะลบล้างความผิดของเขามาใบหน้าหุ่นนะในระหว่างนั้นอีเดจิตนะบัตมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีบาปใหญ่นะจะต้องไม่ไปทำบาปใหญ่เพราะฉะนั้นในบาปใหญ่อะไรมั่งที่เรารู้และเราเข้าใจกันบาปใหญ่ในตัวของเราที่เราเข้าใจเลยบาปใหญ่บาปใหญ่คือชิริกข้อแรกเลยคือชิริกมีไหมอ้าวถ้าเราไม่มีแล้วบางคนมีอ่ะคนที่มีชิริกอยู่คนที่มีชีริกอยู่นะแล้วเขาก็ละหมาดคนที่มีชีริกอยู่แล้วเขาก็ละหมาดถ้าพี่น้องว่าบุคคลคนนั้นอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดได้ไหมให้กับคนคนนั้นอ่ะ ได้ปะได้สิทธิ์ไหมไม่ได้สิทธิ์นะที่ไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าอิซะจิตะนะบัลกะบาอิรเพราะเขามีบาปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้อะไรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงลบล้างความผิดของเราจะต้องอะไรจะต้องไม่มีบาปใหญ่อับบาบใหญ่ที่ว่าเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราในหะดีษบทหนึ่งท่านพี่น้องต้องเช็คดูในตัวของเรานะว่ามันมีป่ะนะอิจตันอิบูนบีบอกอิจตันอิบุสซะบะอัลบูบิกอตพวกสุจาทั้งหลายจงออกห่างอิบติอาตก็คือออกห่างอย่างแรงออกห่างให้ไกลอัสซะบะ7แปลว่า7 7มูบิกอดภาษาอาหรับแปลว่าอะไรมุฮลิกาสิ่งที่จะนำพาตัวเรานั้นพบกับความหายนะไอ้7อย่างที่ว่าเนี่ยท่านพี่น้องลองไปเช็คดู1ชิริกมีป่ะชิริกการชิริกคือตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิริกก็คืออะไรชิริกนี่คือคนที่รู้จักอัลเลาะห์ด้วยนะคนที่เชื่ออัลเลาะห์ด้วยและในขณะเดียวกันเชื่ออย่างอื่นด้วยเช่นบางคนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยเวลาละหมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยเวลาถึงเวลาที่เขาไปขอดุอาต่อต้นตะเกียเอากูเอาด้วยเวลาไปขอดุอาต่อกุโบเอามั้ยเอาด้วยนั่นแหละคนนี้แหละเขาเรียกอะไรเขาเรียกชิริกแล้วคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายต่อหลายคนก็ชื่อมุฮัมมัดชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อมุสตะฟาชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยสถานะของเขาคนพวกเนี้ยคนที่เชื่ออัลเลาะห์ด้วยละหมาดนะเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ละหมาดนะละหมาดแต่ในขณะเดียวกันเป็นไงไปขอดุอาต่อกุโบไปขอดุอาต่อคนตายไปสุญูดกุโบเนี่ยไปสุญูดกุโบท่านพี่น้องเคยเห็นไหมสถานะของเขาเป็นมุสลิมไหมเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกเป็นมุสลิมไหมเป็นป่ะครับเดี๋ยวเราอ่ะจริงๆก็ต้องสร้างความเข้าใจกันอีกนิดนึงนะสถานะของคนพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมแล้วคนที่มีอัลลอฮ์ด้วยคนที่มีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ด้วยใช่มุสลิมไหมไม่ใช่คนมุสลิมนะคนมุสลิมไปดื่มเหล้าไปทำซินาไปลักขโมยดีกว่าคนนี้นะแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้ทำนะแต่กำลังจะบอกว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยดีกว่าคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่มีสิทธิ์เลยนะอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยัฆฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาบาปอย่างอื่นอัลเลาะห์เคลียร์ให้อัลเลาะห์จัดการอัลเลาะห์ทรงลบล้างความผิดให้ยกเว้นบาปเดียวนะที่อัลเลาะห์ไม่ยกให้รุนแรงมั้ยล่ะรุนแรงแต่ก็มีนะพี่น้องมุชริกของเราที่รู้ไม่รู้อีกตั้งหลายคนไปทําแบบนั้นผมจะไม่เรียกพี่น้องมุสลิมนะคนที่ทําแบบเนี้ยถ้าพี่น้องลองสังเกตนะไม่ใช่พี่น้องมุสลิมนะพี่น้องมุชริกถ้าพี่น้องเคยเห็นมุชริกมักกะห์ไม่ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเวลาที่เขาเหล่านั้นนะมีใครคนหนึ่งไปถามใครสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินใครสร้างอากาศใครสร้างริสกีคนพวกนี้ตอบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่รายล้อมรอบกะบะห์น่ะกี่องค์300กว่าองค์เดินไปตะวาฟกันไปก็อะไรสุญูดกันไปขอกันไปเพื่อเป็นวาซีละไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดคนเหล่านั้นเขาเชื่ออัลเลาะห์เขายังฐานะของเขาคือยังไงไม่ใช่มุสลิมเลยเขายังเรียกมุชริกีนมักกะห์มุชริกีนมักกะห์คือคนที่ตั้งภาคีที่อยู่ที่อะไรนครมักกะห์
แต่นับภาษาอะไรบ้านเราจะพูดกันไปไหนก็มุชริกีนไทยแลนด์ก็มีไหมล่ะมุชริกีนไทยแลนด์คือคนที่ตั้งภาคีที่อยู่ในเมืองไทยมีไหมตั้งแต่เหนือยันใต้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นสิ่งที่อันตรายและถามว่าคนที่ตั้งชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วละหมาดด้วยเขาจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้การที่เราละหมาดเราจะต้องได้อานานิสงส์และสิ่งที่เราจะได้อะไรได้ผลประโยชน์จากการละหมาดอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยมันยังมีอะไรล่ะมันยังมีญาติพี่น้องเราอีกหลายคนนะที่ยังทำแบบนี้อยู่นะที่ยังทำแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นด้วยความรักนะบางทีคนเหล่านั้นหนึ่งเราอาจจะมองว่าเขายังไม่รู้เขารู้ไหมเขาอาจจะไม่รู้เราคิดในแง่ดีแล้วกันนะว่าเขายังไม่รู้เขาคงยังไม่รู้จริงไงนะเขายังไม่รู้จริงแต่คนที่อะไรครับเขาเนี่ยอันนี้เป็นนะได้ครับอันนี้เป็นคำถามเก่าเดี๋ยวจะมาเล่าใหม่คำถามเก่ายิ่งปัญหาเนี่ยนะเมื่อก่อนนะเวลาเราจะละหมาดผมก็เรียนมางี้แหละแต่ก่อนผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่านพี่น้องแต่เป็นเพราะเพียงแค่ว่าเรียนมาประมาณสัก 2-3 ปีได้มั้งที่เรียนหนังสือของครูสภาครูสัมพันธ์มาครูสัมพันธ์แต่เรียนนานไม่นานนะประมาณสัก 2-3 ปีโดยประมาณมันเลยไม่ฝังลึกไงมันเริ่มไม่ฝังลึกเวลาเรามาเรียนที่โรงเรียนศาสนาวิทยาเรามาเรียนรู้ถึงการละหมาดวิธีการละหมาดนะเราติดแบบนั้นมาหลายอย่างเลยเราติดมาจากฟัรดูอีนที่เราไปเรียนกันตอนที่เราเรียกกันหนังสือแขกหนังสือแขกอ่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมพยายามบอกกับท่านพี่น้องอยู่อย่าพูดเลยไอเด็กเราหลานเราอ๋อไปอยู่ไหนอ๋อไปเรียนหนังสือแขกมันไม่เพราะมันหยาบคายอ่ะท่านพี่น้องจริงไหมจะไปเรียนกุรอานอะไรก็ว่าไปใช่ไหมล่ะไปเรียนหนังสือแขกซึ่งกุรอานไม่ใช่หนังสือแขกใช่ป่ะขนาดเราเรียกกันเนี่ยเรายังไม่นี่เลยเรายังไม่ได้เขาเรียกยังไม่ยกอ่ะคือจริงอยู่แล้วเราไม่บางคนอาจจะไม่มีเจตนาหรอกแต่เราเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นอิสลามยกตัวอย่างเนี่ยอีกเรื่องนึงนะบางทีนะนิดนึงไหนมาแล้วนึกออกคนผมไฟเมื่อก่อนเราใช้ไปไหนเชิญกินบุญผมไฟหน่อยเชิญกินบุญผมไฟหน่อยจนกระทั่งมาสอนเรื่องอากีกอเวลาอากีกอมาสอนเสร็จเรียบอ๋อไปไหนอ๋อเชิญกินอากีกอหน่อยเปลี่ยนจากคำว่าผมโกนผมไฟเป็นไรไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละหนังสือแขกอ่ะมันควรจะอยู่นู่นสมัย30ปีที่แล้วสมัยนี้คงไม่อยากให้ได้ยินน่ะจะไปเรียนนั่นน่ะอ๋อไปเรียนกุรอานจะหัวเล็กก็ว่าไปใช่ป่ะจะหัวเล็กไปเรียนอ๋อไปเรียนกุรอานหัวเล็กว่าไปที่มัสยิดนี่อะไรก็ว่าไปทีนี้มาอุซลีนิดนึงอุซัลลีเนี่ยนะท่านพี่น้องที่จะมาที่นี่บางคนมาทุกอาทิตย์เลยโต๊ะนี่เห็นมาทุกอาทิตย์เลยนี่เห็นมาหลายทุกอาทิตย์เลยเวลาที่ท่านพี่น้องจะมาเนี่ยท่านพี่น้องพูดไหมต้องพูดไหมวันนี้ฉันเจตนาที่จะเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนที่อะไรคอยริสุนนะใช่ไหมโรงเรียนเนี่ยเนียดอย่างนี้ไหมพูดไหมอย่างนั้นเขาเรียกพูดถ้าอุซลลีเนี่ยนะอย่ามาบอกเลยอุซลลีและอุซลลีในใจอ่ะถ้าอุซลลีฟัรดัลมักรีบิศาลาซารกาติลิลลาฮิตาลาอย่ามาบอกว่านึกในใจอย่ามาบอกนะเพราะเราไม่เชื่อจะบอกนึกในใจอย่างละปากคำมิบอยู่อย่างเงี้ยบอกนึกในใจเพราะว่าจริงๆตำแหน่งนะท่านพี่น้องตามหลักการเลยนะอันนี้อะตู้เนี่ยที่เราจะเรียนกันเนี่ยละหมาดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีเนียดนะเนียดแปลว่าอะไรตั้งเจตนามะฮัลลูฮาเนี่ยตำแหน่งของการตั้งเจตนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คืออะไรไม่ใช่หัวนมนะตรงเนี้ยคืออะไรหัวใจมะฮัลลูฮาอัลกอลบูหลักการศาสนาไม่มีใครเลยตำแหน่งของการเนียกอยู่ที่นี่ไม่มีเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดอุซลีเนี่ยเขาไม่เรียกเนียดนะถ้ามีน้องนะเขาเรียกเป็นตะลับฟุสแปลว่าพูดตำแหน่งของการเนียกอยู่ที่นี่ก็มาเช้าผมมากับลูกผมกันที่บ้านน่ะผ
ผมก็ไม่ได้นะผมก็ได้พูดออกมาเป็นคำพูดนะแค่เนี่ยรู้ในใจอยู่แล้ววันอาทิตย์ต้องมีที่สอนสอนที่นี่สอนกุรอานที่นี่เพราะนั้นเวลาที่เราจะเข้าละหมาดเขาถึงบอกนักวิชาการเขาถึงบอกว่าอุซลีฟัรดัลมักริบีก่อนที่เราเนี่ยทำท่าเขาเรียกทำท่านะเวลาไปอาบน้ำละหมาดมาเสร็จเรามาทำท่าแบบเนี้ยแล้วเราบางคนพูดเร็วไงอิหม่ามกำลังจะลงรุกัวแล้วไอ้นี่ยังไม่ทันอุซลีเลยก็กว่าจะเข้าดูมันละหมาดกว่าจะเข้าก็อุซลีฟัรดัลมักริบีซะลาซะรักอาตินถ้าเป็นมะมุมก็ใส่มะมุมถ้าเป็นอิหม่ามก็ใส่อิหม่ามคือไม่ต้องบอกแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วว่าแกน่ะเป็นมะมุมหรือเป็นอิหม่ามให้เรานึกในใจว่าเราละหมาดฟัรดูมักริบ3รอกาตเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจบไม่จบนึกในใจโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาถ้าพูดออกมาเป็นไงก็เป็นบิดอะห์เวลาเราบอกเป็นบิดอะห์ไม่เชื่ออีกนี่แหละมันเป็นสิ่งที่บิดอะห์ที่เกิดขึ้นในละหมาดยังไม่ทันที่จะอะไรเลยยังไม่ทันจะเริ่มละหมาดและยังไม่ได้ทันจะอ่านดุอาอิฟติตาละบิดอะห์มาละและไอ้ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเยอะแยะอุซอลีเนี่ยถามว่าอุซอลีถ้าพี่น้องเข้าใจว่ามันคือบิดอะห์นะในเรื่องของการละหมาดอุซอลีฟัรดัลมักริบีส่วนถ้าเราไม่พูดแต่เรานึกในใจอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เท่าที่เราเห็นนะท่านพี่น้องไปยืนละหมาดข้างท่านพี่น้องอ่ะโอ้โหเนียดอะไรล่ะดังเหลือเกินโอ้โหตั้งเจตนาแล้วทำไมเราอยู่ข้างๆเรายังได้ยินเลยอย่างนั้นเขาไม่เรียกอะไรเขาไม่เรียกเนียดเขาเรียกพูดท่านพี่น้องเข้าใจนะเวลาที่เรายืนละหมาดเวลาคนข้างๆเรามาละหมาดมาเลยกว่าจะเข้าตักบีรศอลีฟัดลมแม้กระทั่งเรายืนอยู่ตรงนี้เรายังรู้เลยว่าไอ้นี่กำลังเนียดอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อะไรไม่ใช่การเนียดการเนียดของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเคลียร์ไม่กี่เคลียร์นะเป็นบิดอะห์นะทำไม่ได้นะพูดไม่ได้นะแต่ถ้าจะเนียดเจตนาว่าไปนะชัดไม่แชร์ชัดนะห้ามพูดเพราะถ้าพูดอุซอลีฟัรดัลมักริบีเมื่อไหร่ปุ๊บอุซอลีฟัรดัลมักริบีผมทำท่าให้ดูก็ได้อุซอลีฟัรดัลมักริบีซะลาซะรอกาอะติลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอย่างเงี้ยเป็นไงผิดท่านพี่น้องอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยจะไปยืนเข้าซอฟอิหม่ามยังไม่ได้ตักเบียร์ที่มาท่านพี่น้องยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมท่านพี่น้องก็นึกในใจของท่านพี่น้องนั่นแหละข้าพเจ้าละหมาดมักริบ3รอกาอ์เพื่อละหมาดมักริบเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากับตักบีรอัลลอฮุอักบัรแค่นั้นแหละนะไม่ต้องอุซลีนะคือไม่ต้องพูดออกมาให้เป็นคำพูดให้คนข้างๆเราเขาได้ยินถ้าพูดออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บตามหลักการศาสนาผิดทันทีเพราะว่าการอะไรผิดจุดประสงค์ของการเนียดเพราะการเนียดไม่ได้อยู่ที่ปากไม่ได้อยู่ที่การตะลัฟฟุสการพูดแต่การเนียดของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจอ่ะเข้าใจตามนี้นะอย่าให้ได้ยินนะเวลาละหมาดอุซอลีลั่นเลยเนี่ยให้ได้ยินนะแล้วบางทีอุซอลีท่านพี่น้องกว่าจะเข้าท่านพี่น้องเห็นบางคนไหมตักเบสอยู่นั่นแหละมันไม่เข้าไงเหมือนมันยังไม่เข้านะไม่รู้รสไม่รู้เรื่องของการละหมาดไม่รู้เนื้อแท้ของการละหมาดเพราะฉะนั้นอย่าพูดนะอย่าอุซอลีเพราะมันเป็นสิ่งที่อะไรไม่ถูกต้องผิดวัตถุประสงค์ของการนี่ยะการตั้งเจตนาประการต่อมาบอกไปกี่ประการแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงสุดท้ายจะมาสรุปให้ประการต่อมาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคนที่ละหมาดฟัรดู5เวลาระหว่างละหมาดฟัรดู5เวลาอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้กับเขาตราบใดที่เขาคนนั้นไม่ทำอะไรไม่ได้บอกทำชิริกไม่ทำบาปใหญ่พูดง่ายๆในหลักซึ่งบาปใหญ่มันมีหลากหลายชนิดแล้วในระดับลดมันก็ลดหลั่นกันมาแต่ว่าที่รุนแรงที่สุดคือการตั้งชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตามด้วยลงการอะไรการเซเฮตการฆ่าตัดการฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราโดยเจตนาอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยมันก็มีอะไรลดหลั่นมาตามอะไรตามลำดับของมันแต่บาปใหญ่ในที่นี้ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราถ้าเรามีบาปใหญ่เนี่ยไม่ได้นะอัลเลาะห์ก็จะไม่ลบล้างให้แต่ถ้าเรามีบาปเล็กๆบางทีเราเดินไปบางทีอาจจะพลาดไปมองนู่นไปพูดจานี่นั่นบาปเล็กๆที่เป็น200เอฟเนี่ยอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้ประการต่อมา นูรุลลิซอฮิบิฮาฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์การละหมาดของเราเนี่ยจะเป็นนูรนูรคืออะไรนูรคือรัศมีหรือบางทีมันก็มาเป็นเพื่อนเราอยู่ในดุนยาท่านพี่น้องอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่คนเดียวได้ป่ะโต๊ะบอกอยู่ไ
ผมบอกถ้าพี่น้องผมมันอยู่ไม่ได้หรอกไทยก็อยู่ไม่ได้อย่ามาบอกเลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกอยู่คนเดียวอยู่ได้ไงมันต้องมีเพื่อนคุยมันต้องมีคู่ชีวิตมันต้องมีครอบครัวมันต้องมีพี่น้องอยู่ไม่ได้หรอกเขาถึงบอกว่าอะไรเวลาเราอยู่ดุนยาถ้าพี่น้องไปในกลางค่ำกลางคืนถ้าพี่น้องอยากมีแสงสว่างไหมล่ะ อยากมีอยากมีที่เราต้องมีแสงสว่างเพราะอะไรแสงสว่างนั้นมันจะได้นำพาตัวเรานั้นเดินไปในทางที่ถูกที่ตัวที่ควรจะได้ไม่ไปเดินลงบ่อจะได้ไม่ไปเดินเหยียบน้ำการละหมาดเหมือนกันการละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรามันฮาฟะฎออะลัยฮาใครที่ใครก็แล้วแต่ที่อะไรนะปกปักรักษารักษาอะไรอ่ะรักษาละหมาดละหมาดฟัรดู5เวลาไม่เคยให้ขาดถึงเวลาปุ๊บเวลาอาซานปุ๊บเสร็จแล้วเราเตรียมตัวจะอาบน้ำละหมาดละรักษาไว้ตลอดไม่ให้ขาดไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่ว่าจะมีธุระปะปังอะไรก็แล้วแต่รักษาไว้ตลอดให้ครบ5เวลากานัตละฮูนูรันสำหรับเขาจะต้องมีอะไรมีนูรถ้ามีน้องลองนึกสภาพเนี่ยการละหมาดของเราเนี่ยถ้าเราตายไปในกีตายไปแล้วเราไปอยู่ในอัลัมบารซักใครเป็นเพื่อนเราให้รักกันสุดๆเนี่ยเวลาเราตายไปแล้วก็คงไม่เห็นมีใครจะตามเราไปดูนะการละหมาดนี่แหละเป็นนูรเป็นแสงสว่างจะไปเพิ่มวะบุรฮานันแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นอะไรนะจะไปเป็นจักรพยานให้กับเราการละหมาดนี่แหละจะไปเป็นเพื่อนเราจะไปเพิ่มแสงสว่างให้กับเราจะไปสร้างอะไรนะจะไปทำให้ความให้เรานั้นวานาจาพบกับความปลอดภัยในวันกิยามะในวันอาคิเราะห์อะไรช่วยได้ล่ะถ้าไม่ใช่ละหมาดเพราะฉะนั้นการละหมาดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกกับเรานะถ้าเวลาท่านพี่น้องเคยมีเรื่องทุกข์เศร้ามั้ยจะทำไงอ่ะบ่นหรือว่าไปคุยกับคนนั้นระบายแต่มันก็เป็นการแปลงกันนะท่านพี่น้องนะคนเราเวลามีเรื่องมีราวอะไรต่ออะไรไอ้คนที่เราควรจะระบายกับใครควรจะบอกอัลเลาะห์นะเพราะอัลเลาะห์คือเจ้าของปัญหาใช่มั้ยคือเวลาที่เราจะปรึกษาหารือกับเพื่อนกับเพื่อนมนุษย์น่ะโอเคแหละนะเพื่อนมนุษย์ก็คุยไปตามแต่เรื่องแต่เวลาเรามีปัญหากันเนี่ยส่วนมากเราจะนึกถึงมนุษย์มากกว่านึกถึงอัลเลาะห์เวลาเราไปนึกถึงมนุษย์มากกว่าอัลเลาะห์มนุษย์ชั่วอะไรเพราะมนุษย์แต่ละคนมันก็มีปัญหาของมันอยู่เหมือนกันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไปหาอัลเลาะห์เราหาอัลเลาะห์เข้าหาอัลเลาะห์มีปัญหาเข้าหาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็จะปลดเปลื้องปัญหานั้นให้เหมือนกับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราเคยมีปัญหามั้ยท่านพี่น้องเคยมีมั้ยใครบอกว่าไม่เคยมีปัญหาไม่ใช่คนที่มีปัญหาทุกคนน่ะคืออะไรคือบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงทดสอบแต่ปัญหาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราถ้าวันนี้เรามีปัญหาตัวผมเองก็มีปัญหาท่านพี่น้องเองก็มีปัญหาแต่ถามว่าเราจะทำยังไงแหละบางคนโอ้โหก็บอกว่าอะไรฉันน่ะอัลเลาะห์ทดสอบมาตั้งนานเหลือเกินทำไมอัลเลาะห์ยังไม่ปลดเปลื้องอะไรปัญหานั้นออกไปจากหัวใจของฉันเสียทีเราก็ต้องมาพิจารณาดูตัวของเราตกลงแล้วเราดีหรือยังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงอะไรปลดเปลื้องปัญหานั้นออกไปจากหัวใจของเราเพราะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆทางออกมันมีหมดแหละถ้าทางออกมันไม่มีอัลเลาะห์ไม่บอกหรอกวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมะคอรอญาขออย่างเดียวเท่านั้นเองอ่ะมีเงื่อนไขเองมีปัญหาอะไรต่ออะไรขอยำเกรงแล้วกันคนที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์ไม่บอกว่าคนรวยหรือคนอะไรอัลเลาะห์บอกใครก็แล้วแต่ที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์จะจัดแจงจะจัดหาทางออกกับปัญหาให้จะช่วยอ่ะพูดง่ายถ้ามีปัญหาอัลเลาะห์จะช่วยให้ปัญหานั้นคลี่คลายแต่บางคนมีปัญหาเมื่อวานวันนี้ฉันละหมาดเข้าเฝ้าอัลเลาะห์จะพรุ่งนี้จะให้ปัญหาหลุดไปเลยมีมั้ยบางคนก็มีบางคนก็รอเป็นปีบางคนก็รอ2ปีบางคนก็รอ20ปีถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวของมันมีฮิกมะห์หมดน่ะมันมีประโยชน์หมดอ่ะมันมีประโยชน์หมดหลายต่อหลายคนโอ้โหบอกบ่นเลยนะฉันน่ะขอดุอามาตลอดไม่เคยทิ้งอัลเลาะห์เลยเข้าหาอัลเลาะห์ตลอดแต่ทำไมอัลเลาะห์ถึงยังไม่ให้ฉันประสบความสำเร็จทีอัลเลาะห์อาจจะให้คุณอยากจะให้คุณอะไรทดสอบคุณอีกสักพักนึงก็ได้เพื่อให้ทดลองความอดทนหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอาจจะประวิงเวลาเอาไว้ให้ก็ได้อาจจะไม่ให้สิ่งนี้แต่จะให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้แต่มนุษย์ชอบอะไรชอบด่วนไงมนุษย์เป็นไงชอบด่วนเวลาอยากจะเอาอะไรเนี่ยขอปุ๊บพรุ่งนี้ต้องได้เลยนั่นแหละคือคนใช่ไหมล่ะ
พราะมนุษย์เบื่อรอไหมเบื่อรอไหมเบื่อรอบางคนทำไม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซอยรอเมื่อไรจะรวยจริงๆละรวยแล้วนะดีกับผมบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยพูดในเป็นข้อคิดนั่นอย่างหนึ่งคนบอกว่าฉันนะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซอยรอดีผมว่าดีกับคนไม่ขายนะคนไม่ขายก๋วยเตี๋ยวต้องเอาตังค์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเขาได้กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันอิ่มไหมนะไม่อดเลยนะแต่บางคนบอกว่าโอ้โหฉันทำแบบนี้แล้วถามว่าเมื่อไรฉันจะรวยบางทีถ้าคุณรวยอัลลอฮ์รู้เนี่ยถ้าคุณรวยคุณอาจจะลืมอัลลอฮ์ก็ได้อัลลอฮ์ถึงไม่ให้คุณรวยไงมันก็มีบางคนมีเยอะลืมอัลลอฮ์บางคนไม่มีอัลลอฮ์ก็คิดไปในแง่ดีทั้งคนถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้รวยยังไม่ให้เขาสะดวกสบายก็อัลลอฮ์จะได้เพิ่มสิ่งที่ดีให้กับเขาถ้าคิดกันในมุมกลับแบบนี้ท่านพี่น้องถ้าคิดแบบผู้ศรัทธานะคิดแบบมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นอาการอะไรที่แบบสบายสบายมากๆแล้วถ้าคิดแบบผู้ศรัทธานะถ้าคิดเป็นบุคคลที่ใจร้อนจะเอานู่นนี่นั่นทำไมขอตั้งนานอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมทำตั้งนานอัลลอฮ์ยังไม่ให้สักทีที่คนอื่นปฏิเสธศรัทธาไม่รู้จะเท่าไหร่ทำไมอัลลอฮ์ประเคนให้เราอยากได้ไหมล่ะคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเคนรางวัลให้ในดุนยาให้ในดุนยาให้ไปเลยอยากจะได้อะไรใช่ไหมเอาไปเลยดุนยาเป็นสวรรค์สำหรับเขาแหละแต่ไปอาเครอนนรกเอาไหมน่ะถ้ามุสลิมอย่างเราจะเอาไหมโอ้แต่ใครกล้าใครกล้าแลกนี่ก็ไม่รู้จะว่าหรือบางคนมันก็มีแบบนี้อีกมันมีหลายคนน่ะมันมีเป็นบุคคลที่แบบอ๋อฉันรู้ละฉันไม่รู้ละฉันขอไอ้นี่ไปก่อนฉันขอเอาไอ้ฉันตัวสบายก่อนส่วนจะได้มาโดยทางที่ไม่ถูกต้องละฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปตอบัตเอาแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะขอให้ได้มาก่อนจะได้มาโดยทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เอามาครอบครองก่อนเอาแล้วถามว่าถ้าเกิดเอามาได้มาครอบครองแล้วก็ถามว่าเราเสียชีวิตไปในตอนนั้นทำไงอ่ะมีเวลาแก้ตัวไหมล่ะไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วทำไงอ่ะไม่คุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบมุมินคิดแบบคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยผมบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วเนี่ยที่เห็นเราอยู่กันเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้บอกว่าผมแคร์จะไปก่อนผมหรือผมจะไปก่อนแชร์นะแต่มองกันโดยตามปกติธรรมชาติเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไปก่อนผมใช่ไหมเพราะบางทีบางคนมี40แล้ว50มีแล้ว60มีแล้วถ้ามองกันโดยตามอาดัตตัวไปเนี่ยไปก่อนผมแต่อายันมันเป็นของไม่แน่อัลลอฮ์อาจจะเอาไอ้คนนี้ไปก่อนก็ได้หรือจะเอาผมไปก่อนท่านพี่น้องก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้อัลลอฮ์อาลัมแต่กำลังจะบอกว่าในเมื่อเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ในวันนี้คืออะไรทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปกับท่านพี่น้องเราควรที่จะหาตัวช่วยเราควรที่จะหาตัวที่จะทำให้ตัวน้ำเพิ่มอะไรนะเพิ่มสถานะของความเป็นมุสลิมจากที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเป็นมุสลิมบางคนเป็นมุสลิมมานานแล้วไม่เบื่อเลยนะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมุสลิมเราต้องเป็นมุสลิมที่แรกเป็นมุสลิมแล้วก็ขยับขั้นมาเป็นอะไรเป็นมุมินเป็นมุซินเอาขึ้นมาเป็นทีละขั้นไม่ใช่เราย้ายจากความเป็นสถานะเป็นมุสลิมวันนี้อยู่เป็นมุสลิมพรุ่งนี้เป็นมุชริกวันต่อไปเป็นกาเฟตวันต่อไปเป็นอะไรต่ออะไรเริ่มแรกมันมาจากเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่อาซีก่อนมุสลิมที่ฝ่าฝืนแล้วเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนเป็นมุสลิมฟาซิกมุสลิมฟาซิกคือเป็นมุสลิมที่เลวไปมุสลิมฟาซิกตกขั้นไปถึงขั้นเลวมากๆตั้งชิริกต่อละไปเป็นมุชริกเลยไปเป็นมุชริกเสร็จแล้วถึงขนาดหลุดจากความเป็นมุชริกทีนี้อัลลอฮ์ไม่เอาแล้วไปเอาอะไรไปเอากาเฟตเลยนี่ก็มีเพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่ยมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วชอบอะไรอยู่แล้วชอบดื้อดึงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสถานะของเรารักษาสถานะของความเป็นมุสลิมของเราไว้ให้ดีและสิ่งที่จะทำให้อะไรสถานะของเรานั้นคงเส้นคงวานั่นคือการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราให้เรารู้ว่าคนที่ละหมาดฟัรดูฮาเวลาอย่างสม่ำเสมออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายัรฟะอุลลอฮุบิฮาอัดดะเราะญาตอัลลอฮฺจะยกขั้นอัลลอฮฺจะยกอะไรจะยกขั้นจะยกสถานะของคนคนนั้นของคนที่อะไรของคนที่ละหมาดของคนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถามว่าขั้นที่เราอยากได้มากที่สุดคืออะไรขั้นสูงสุดใช่ไหมอยู่ในดุนยาเนี่ยเรายังแย่งกันเลยเราพยายามที่จะหาอะไรล่ะ
เกียรติยศศักดิ์ศรีเราอยากจะอยู่ระดับนี้บางคนเป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวต่อไปนะก็ระดับก็ไปเรียนมาเพื่อที่จะให้อะไรเพื่อจะให้อยู่สูงใช่ไหมล่ะระดับแต่ละระดับเนี่ยเราก็อะไรที่จะได้มาเนี่ยเราก็ต้องแสวงหาใช่ไหมแต่ระดับเราตัวระดับตัวบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ทุกคนกับพระผู้อภิบาลของเราเราจะทำอย่างไรให้ตัวให้พระผู้อภิบาลของเรายกสถานะของเราละหมาดทำความดีเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องแล้วการละหมาดของเราเนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้องว่ามีเวลาไหนบ้างที่แบบเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดท่านพี่น้องมีเวลาไหนซุญูดใช่มั้ยซุญูดเป็นเวลาที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดและเป็นเวลาเป็นท่าทางเป็นอิริยาบถที่เราซุญูดไปแล้วเนี่ยอย่างอื่นในดุนยาเนี่ยจบแล้วให้มันจะใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมาก้มท่าสุญูดในจบแล้วก็แสดงว่าคนๆนั้นเนี่ยต้องคิดอยู่แล้วว่ามันเนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยเล็กกระจิ๋วเดียวเราอยู่ในดุนยาท่าสุญูดของเราเนี่ยเป็นการที่เรานอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดแล้วอยู่ในดุนอยู่บางทีเราไปเจอคนเนี่ยบางคนมีอะไรนะมีทิฏฐิบางคนมีอะไรล่ะมีความเย่อหยิ่งจองหองมีความทะนงตนหัวบางคนเนี่ยไม่ก้มไม่ได้เลยนะก้มไม่ได้จะไปก้มให้กับคนบางคนได้ไงจะผู้ใหญ่จะไปก้มให้กับเด็กก็ไม่ได้เสียเกียรตินะเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีแต่ท่าสุญูดของเราลองดูแล้วกันหน้าผาของเราเป็นไงไม่ว่าจะบนแผ่นดินไหนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสามารถสุญูดลงได้มือของเราที่ไหล่ของเราที่มันยืนแบบเดินไปละกาเหลือเกินแหละเราต้องยอมเพราะว่าเป็นท่าที่อะไรสถานะหัวเข่าของเราก็ยอมจำนนพูดง่ายท่ายอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับว่าอักรอบุมายะกุลมายะกูนุลอับดุมินร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดุนฟะอักซิรุอัดดุอาเพราะฉะนั้นไออะไรล่ะท่าทางบ่าวของพวกเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเขามากที่สุดนั่นคืออะไรวะฮุวะซาญิดุนในท่าที่เขาสุญูดน่ะท่าที่เขาสุญูดสุญูดคืออะไรฝ่ามือของเราอะไรบนพื้นใบหน้าโดนมั้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรหน้าผากจมูกอะไรอีกหัวเข่าทั้ง2ส้นปลายเท้าทั้ง2ถ้าพี่น้องเนี่ยดูนะครับท่าสุญูดนะเป็นท่าที่สูงที่สุดต่ำที่สุดแล้วก็ลงมาพร้อมกันที่สุดถ้าพี่น้องดูท่าสุญูดนะหัวของเราสูงที่สุดไหมถ้าไม่ถึงขั้นขนาดจริงเราจะมาก้มกราบอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางแต่ที่เราต้องก้มกราบเพราะอะไรเพราะเราเป็นสิ่งที่เล็กน้อยน้อยนิดเราเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยยอมจำนนแบบสุดๆและท่านี้ถึงได้ออกมาจากคนที่เป็นมุสลิมได้แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านพี่น้องท่านี้ไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกเพราะเขาไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งไม่เข้าใจถึงท่านี้เพราะท่านี้ที่นบีบอกกับเราเป็นท่าที่อักรอบูท่าที่ใกล้ชิดแบบสุดๆไม่มีท่าไหนละที่เราจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ท่าสุญูดมันเป็นท่าที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแล้วเนี่ยเวลาเราใกล้ชิดกับผู้ที่เรารักทําไงประจบใช่มั้ยประจบเรื่องอะไรเวลาที่เราใกล้ชิดกับคนที่เรารักประจบหรือเวลาที่เราใกล้ชิดกับใครคนใดคนหนึ่งที่เราพึงปรารถนาน่ะทำไงก็ต้องขอสิเวลาเราอยู่ในท่าสุญูดมันเป็นท่าที่ใกล้ชิดใช่ไหมทำไงอ่ะก็ขอสิฟะอักซิรูอัดดุอาขอให้เยอะเวลาที่เราสุญูดนะไม่ต้องรีบขึ้นหรอกอย่างที่ผมบอกกับท่านพี่น้องไปเคยมีหะดีษบทหนึ่งหลายคนเวลาลงไปสุญูดแป๊บเดียวขึ้นละสาวอย่างบางคนน่ะซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลายังไม่ทันจะขออะไรเลยโผล่แล้วในช่วงอะไรหลังจากที่เราอ่านดุอาไปอ่ะซุบฮานะร็อบบิยันอาลาหลังจากนั้นท่านพี่น้องจะกล่าวดุอากี่ต้นที่สอนไปกับท่านพี่น้องอ่ะหลาย10ต้นจะขอในสุญูดเดียวกันเลยได้มั้ยร็อบบานาอาตินาร็อบบานาซะลัมนาร็อบบานาอะไรต่างๆที่เป็น10ร็อบบานาอะไรที่เคยสอนไปอ่ะท่านพี่น้องไปอ่านให้เยอะถามว่าจะอ่านสุญูดแรกได้ไหมก็ได้จะอ่านสุญูดที่สองสุญูดใดก็ได้แต่อย่าไปเฉพาะเจาะจงเป็นสุญูดไปหลายต่อหลายคนชอบไปเฉพาะเจาะจงสุญูดสุดท้ายจะต้องจัดให้นานหน่อยขอจริงๆมันขอได้ทุกสุญูดแหละนะขอให้ทุกสุญูดเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราสุญูดทำไงขอให้เยอะ
อย่าขอเป็นภาษาไทยนะถ้าขอเป็นภาษาไทยให้นึกนะให้นึกในใจอย่าตะลับฟุสอย่าพูดออกมาเพราะถ้าพูดออกมาภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของการละหมาดเป็นไงเสียไหมเจตนาพูดอ่ะเสียนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันนิดนึงอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายละปกติก็จบเที่ยงใช่ไหมจบเที่ยงไอ้นิดนึงข้อสุดท้ายแล้วจบละการละหมาดอยากจะให้ท่านพี่น้องให้อะไรให้เอาการละหมาดและการอดทนเป็นตัวช่วยเวลาท่านพี่น้องมีเขาเรียกนะมีความทุกข์มีเรื่องทุกข์ใจอะไรกันแล้วแต่ให้อาศัยให้ขอความคุ้มครองให้อะไรให้ขอการช่วยเหลือจากการละหมาดให้เราคิดว่าการละหมาดเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในสุรอัลบากรอยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาอัลลอฮ์เรียกร้องกับคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์จงอาศัยความอดทนอาศัยก่อนนะจงอาศัยความอดทนจะไปเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่อดทนก่อนเวลาอดทนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บและการละหมาดอาศัยความอดทนและการละหมาดนะเวลาเราอาศัยความอดทนและการละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอิบนุกะซีรเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับอายะห์นี้ว่าอะไรเพราะว่าการละหมาดเนี่ยนะการละหมาดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ตัวเรานั้นไม่หลุดออกจากคำอะไรคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆการละหมาดจะเป็นตัวที่จะมาทำให้ตัวหัวใจของเรานั้นยืนหยัดอยู่กับอะไรคำสั่งคำสอนของอิสลามยิ่งคนถ้าไปเจอปัญหาด้วยปัญหาก็แย่อยู่แล้วถอยออกห่างจากอัลเลาะห์อีกตอนนี้ท่านพี่น้องมาเป็นขยงเลยนะเวลาคนที่มีปัญหาเจอปัญมรสุมปัญหาชีวิตอัลลอฮ์ตัดห่างอัลลอฮ์ไม่เอาละเวลาอัลลอฮ์ไม่เอาเวลาละหมาดไม่เอาตอนนี้ท่านพี่น้องคนคนนั้นก็จะถอยห่างจากอิสลามไปโดยทีละก้าวทีละก้าวทีละอัลลอฮ์จะผลักสายไล่สงของเขาออกจากหลักทางตรงไปทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งหลุดจากความเป็นอิสลามไปในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเนี่ยการละหมาดของเราจะเป็นตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เรานั้นยืนหยัดอยู่บนคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นคนแต่ละคนทุกวันนะท่านพี่น้องหัวใจคนมีใครเป๊ะอย่างนี้เลยไหมเหมือนไม้บรรทัดมีไหมไม่มีหรอกใจคนมันท่านพี่น้องมันมาจากคำว่าอิงกอลาบ้าอะไรจริงใจคนคำว่ากูรูบุญกูรูบุญก้อนบุญกูรูบุญฮาร์ดแปลว่าหัวใจเดิมๆแล้วมันมาจากคำว่าอะไรกอลาบ้าอิงกอลาบ้าคำว่าอิงกอลาบ้าเดิมๆแปลว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยไปเจอดีก็ไปเจอเรื่องดีๆก็ยิ้มไปเจอเรื่องที่ไม่ดีก็หน้าบึ้งไปเจออะไรที่แบบประสบกับความดีใจก็ยิ้มมันเป็นปกติธรรมดาทั่วๆไปคงไม่มีใครหรอกเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเอาอะไรนะเอาเรื่องต่างๆมาทดสอบกันแล้วจะยิ้มมีความทุกข์ยิ้มอย่างเงี้ยมีมั้ยไม่มีเวลาได้รับความเสียใจก็ร้องไห้เวลาได้รับความดีใจก็ยิ้มดีใจมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นอะไรเพราะฉะนั้นหัวใจของคนมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จะทำให้หัวใจคนมันตรงคืออะไรนี่การละหมาดอาศัยการละหมาดอาศัยความอดทนและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวผลักดันให้ตัวเรานั้นพบกับความไรความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ผมฝากไว้เป็นข้อคิดนะให้กับท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็คงกลับมาพูดคุยและพบเจอกันในเวลาต่อๆไปจากนี้ครับผมยังไงนะครับไม่ได้ยินเลยครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยเดี๋ยวหลังจากบ่ายนี่ผมก็ไปเขาใหญ่ละไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวเลยนิดนึงมันไม่หนาวอ่ะกรุงเทพมันไม่หนาวใช่ไหมมึงต้องไปหาที่หนาวคนนะการละหมาดย่อการละหมาดย่อของคนเดินทางคนเดินทางท่านพี่น้องนะสิทธิที่อัลลอฮ์ให้สิทธิที่อัลลอฮ์ให้เพราะการเดินทางมันก็เหนื่อยแล้วมันเป็นการยากลำบากสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็เลยให้รุกซะรุกซะได้ให้ข้อผ่อนปลนให้ข้อผ่อนผันกับคนที่เดินทางเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเดินทางท่านพี่น้องต้องคำใจคำว่าเดินทางก่อนนะเดินทางนะเดินทางก็คือการอินติกอลมินมากาอินอิลามากาอัลคอดคือการย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งนะโดยที่เราไม่ได้อยู่ตรงนู้นอ่ะอย่างสมมติเราอยู่กรุงเทพแล้วเราจะเดินทางไปโคราชอย่างนี้เขาเรียกอะไร
ขาได้เดินทางป่ะเขาได้เดินทางถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องฮัจญะห์บ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่ไหนนะเอาอยู่ไกลๆตรงนี้อยู่มินบุรีมินบุรีมานี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเดินทางป่ะเดินทางเพราะฉะนั้นเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชกับเดินทางจากมินมาคอยดิสุนนะอันไหนเขาเรียกเดินทางให้เราใช้อะไรให้เราใช้วิจารณญาณท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าวิจารณญาณไหมคำว่าวิจารณญาณให้เราคิดด้วยกับตัวของเราแล้วตกลงแล้วสถานะของเราที่เราอยู่ณตอนนี้ตกลงเราเป็นมุซาเฟตไหมถ้าเราเข้าใจว่ามันใช่มุซาเฟตคือผู้ที่เดินทางรุกซอกเกิดขึ้นกับเราเราได้สิทธินั้นเราได้สิทธินั้นจากอัลเลาะห์จากกอซอดใจย้ำได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเราในสถานะเราเดินทางมาจากมินมาอย่างเงี้ยมาเนี่ยอ๋อเราเดินทางเดี๋ยวก็ซอดเลยถ้าอย่างงี้มันก็ไปดูเรื่องเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องที่ดูสะเพร่ามากเกินไปให้เราพิจารณาดูตัวของเราว่าเราชัวร์อะไรนะวิจารณญาณของเราว่าใช่มั้ยการเดินทางนะถ้ามันใช่เราก็ละหมาดรวมแล้วก็ย่อถ้ามันยังไม่ใช่ก็ให้เราละหมาดเต็มนี่ที่ฮัจญะห์จะถามประโยคอย่างนี้ใช่มั้ยจะถามว่ากิโลถ้าเอากิโลเพียบเลย3กิโลก็ได้แล้วบางทัศนะ40กิโลก็ได้แล้วแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่า30 40 50 80 100กิโลเปล่าแต่ให้เราใช้วิจารณญาณตัวของเราว่าที่เราคิดอย่างผมท่านพี่น้องอย่างนี้ง่ายๆเลยผมน่ะเดินทางมาทำงานโรงพยาบาลทุกวันอยู่นครนายกคลอง15เดินทางไปกลับประมาณ120กิโลแต่ผมเข้าใจว่ามาทำงานที่โรงพยาบาลพญาไทมันไม่ใช่การเดินทางไกลของผมเพราะผมทำปกติเดินวิ่งรถมาทำงานอยู่ทุกวันผมก็ละหมาดเต็มมาโรงพยาบาลก็ละหมาดถ้าจะเอาตามสิทธิ์ผมจริงๆถ้าเดินทางกันอย่างนั้นนะผมมาจากนู่นมานี่ผมก็ต้องมาละหมาดย่อแต่ตามผมถึงบอกว่าให้เราใช้วิจารณญาณของเราว่าเราอยู่ในสถานะของมุซาเฟตไหมถ้าเราอยู่ใช้ละหมาดย่อแต่เราไม่ใช่เราก็ละหมาดเต็มตามคนท้องที่เขาไปนะวันเราสุบานตัวสุบานตัวอาลัมครับครับอย่างนั้นขออีกทีนะเสียงข้าราชการสงสัยไม่ได้กินข้าวต้มมักเสียงไม่ค่อยมีครับอ๋อเข้าใจละที่คิดจะถามตั้งแต่ตอนแรกคือแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ใหม่เหรออ่าโอเคถ้าเกิดว่าผมเหตุการณ์เกิดเมื่อวานพอดีเลยเมื่อวานเนี่ยผมพาลูกผมไปเที่ยวเมื่อวานก็เที่ยววันนี้ก็เที่ยววันหยุดไงเมื่อวานน่ะผมไปนครนายกมาเวลาเดินทางจากอะไรจากคลอง15ไปตัวเมืองนครนายกมันก็ไกลพอสมควรนะผมก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ไปทุกวันผมก็ละหมาดนะผมก็ละหมาดย่อรวมแต่เวลาตอนขากลับมาตอนเวลาขับมาจากนครนายกอ่ะนะก่อนจะมาถึง15มันจะหมดเวลามักริบพอดีก็ไปอยู่ตรงโรงพยาบาลมสว.ท่านพี่น้องเคยไปมั้ยแล้วมันจะมาอีกหน่อยมันจะถึง15แล้วมันก็มีร้านอาหารมุสลิมของเราแล้วก็จอดกินอาหารตรงนั้นแล้วก็ละหมาดตรงนั้นแล้วก็ในการละหมาดเต็มปกติเพราะมันเข้าในเขตไงเขตบ้านเราแล้วเขตบ้านเราแล้วไม่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ต้องเขตหนองจอกไม่ต้องเข้าเขตหนองจอกหรอกเพราะท่านพี่น้องเดินทางมาหนองจอกมาจากตรงนี้ท่านพี่น้องก็ไม่ย่ออยู่แล้วใช่มั้ยถ้าท่านพี่น้องเดินทางมาจากโคราชมาแวะคอยดิสซุนนะห์ก่อนละหมาดเต็มได้แล้วเราจะไปเอาแบบถึงบ้านแล้วจนสิ้นสุดการอะไรจนสุดการเดินทางคือจริงๆเราจะบอกเป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยมันไม่ได้ท่านพี่น้องเข้าใจนะเราจะไปบอกว่าเฮ้ย40กิโลต้องเป๊ะเลยต้องย่อมันก็ไม่ใช่มันเป็นแค่มุมมองแต่กำลังจะบอกให้เราใช้วิจารณญาณเราอ่ะแหละให้เราใช้สติปัญญาของเราที่ใดเราได้เข้าใจศาสนาแล้วตกลงขนาดไหนเวลาไหนที่เราจะอะไรจะย่อหรือจะรวมอะไรเนี่ยให้เราใช้วิจารณญาณภาษาไทยแต่จริงภาษาไทยก็ยังไม่เข้าใจให้เราพิจารณาด้วยกับตัวของเราเองว่าเราจะย่อหรือเราจะอะไรให้พิจารณาดูวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะผู้ชายมีอะไรไหมฮะน่าจะเล็มกันหมดแล้วผู้ชาย
นะถ้าไม่มีอะไรก็จากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์เรามาพบเจอกันในสัปดาห์ต่อๆไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู